How was school today? How was school today? How was school today? ที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างวันนี้ How was school today? ประโยคนี้ค่อนข้างจะเป็นประโยคปลายเปิดนะคะก็เหมือนแบบถามทั่วๆไปว่าเป็นยังไงบ้างนะคะลูกก็อาจจะตอบมาคำตอบมันก็อาจจะเป็นแบบ It was fun. นะคะ it was fun it was good ประมาณอย่างนี้ก็ได้นะคะสอนให้ลูกตอบ it was fun it was good แบบนี้ก็ได้แล้วการอธิบายเรื่องต่างๆเนี่ยก็ค่อยๆสอนไปทีหลังได้ว่าถ้าแบบเราพูดกับลูกบ่อยๆแล้วเนี่ยคะ่ะเวลาที่ต่อไปลูกเขาจะแบบแต่งประโยคเองแบบยาวๆขึ้นอย่างเงี้ย เดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆทําได้นะคะเพราะฉะนั้นพวกประโยคพื้นฐานอะไรแบบนี้นะเราก็ฝึกพูดกับเขาไปบ่อยๆก่อนนะคะเพื่อเพิ่มคลังคําศัพท์คลังประโยคให้กับลูกนะคะอ่าขอบคุณสำหรับหัวใจนะคะเสียงชัดไหมคะแม,ม,ม,ม่อ้อมแม่อ้อมอ่าสิบเก้านะคะ did you have fun did you Have fun อ๋อเสียงชัดนะคะขอบคุณค่ะสนุกไหมวันนี้นะคะอ่าเวลาที่เราถามประโยคลูกอะ่ะที่มันเป็นแบบ did แบบเนี้ยนะคะเราก็สอนให้ลูกตอบได้เลยนะคะว่า yes i did แบบนี้นะคะอ่าสนุกค่ะสนุกครับ yes i did did you have fun yes i did แล้วก็อาจจะตอบต่อว่าแบบ I had I had so much fun at school today. h uh, yes I did. I had so much fun at school today. สนุกมากเลยหนูเล่นที่ลงแบบไปโรงเรียนสนุกมากๆเลยแบบนี้นะคะ โอเคประโยคถัดมานะคะ20 What would you like to eat for dinner? What would you like to eat for dinner? อยากทานอะไรคะอย่างนี้ What would you like to eat for dinner? ประโยคคำตอบนะคะ,ะถ้าเราจะสอนให้ลูกตอบประโยคนี้ I would like I w o u like pizza please แบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าถ้าแบบลูกฝึกตอบยังไม่ต้องเป็นประโยคนะคะตอบได้เลยนะแบบ pizza please แบบนี้ก็ได้นะคะอ่าส่วนใหญ่เด็กเล็กอะ่ะเด็กที่แบบเพิ่ง ฝึกหัดพูดอย่างเงี้ยเขาก็จะยังไม่แบบ would like I would like แล้วเขาก็จะแบบ I want นะคะ p z z a please ก็คือสอนให้ลูกตอบไปเลยก็ได้ว่าอยากจะกินอะไรนะคะด้วยคำคำนั้นเลยก็ได้นะคะแต่ว่าเหมือนถ้าเราพูดบ่อยๆเนี่ยลูกเขาก็จะเข้าใจว่าอ๋ออย่างเงี้ยหมายความว่า อยากกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบรู้ว่าเขาจะต้องตอบว่าอะไรนะคะเอาฝึกไว้ฝึกถามลูกกันก็เป็นอีกประโยคนึงที่เอาไว้น่าจะใช้บ่อยนะคะเรื่องอาหารอย่างเงี้ยถ้าอย่างเป็นอย่างประโยคนี้นะคะ20เนี่ยถ้าเราจะเปลี่ยน่ะเราก็เปลี่ยนมือ้เอเช้าอ่ะเราเราถามในมื้อเช้าก็ได้ What Would you like to eat for breakfast What would you like to eat for breakfast อยากทานอะไรคะมือ้อเช้าถ้ามื้อกลางวาัน what would you like to eat for lunch what would you like to eat for lunch นะคะหรือเราจะพูดว่า what would you like to have ก็ได้นะคะเปลี่ยนจาก eat เป็น have นะคะ what would you like to have for dinner แบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะ